สกู๊ปของเราในวันนี้นะคะการ์ตูนแบบนี้คิดหน้าตาได้ไงค่ะส่วนโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะกับชินก็อดซิลล่าและนาวชาวิ่งนะคะกับภาพยนตร์เรื่อง Despicable Me ภาค3รวมถึง Before I Fall ติดตามดิวไฟเดอร์ค่ำคืนนี้ค่ะHow's your day? Stepdads and dads don't always get along, but Dusty and I have this co-dad thing on lockdown. You make treats for tonight, right? I'll hit the bakery on the way to the pageant. Bakery? Look, you don't want me to go to the bakery. No, I mean, usually when you repeat what I said and you shake your head up and down, it really means you don't want me to do it. I'm just thinking. What? Maybe homemade? No problem, Braddy. Homemade snickerdoodles coming right up. Hey! Hogan Rugan, you better count your teeth! Thank you so much for the cocoa! Hey guys, we got a big surprise for you. Oh, is it money? A trampoline? Pony? This year, Christmas, both families together. Yay! Hello? Grandpa Kurt? Look, your father hasn't met the new evolved Dusty. That's exactly the stuff he's gonna make fun of us for. You'll see. Dear God. Wow. Is that him? Dress is so cool. Yet I can't picture him actually going shopping. Dusty. Here you go. Bring the car around on the curb. This is Sarah's husband. Why is he here? Oh, because my dad's coming too. Dad? Daddy? Here's my big man! He hasn't seen his dad in a long time. It's only been 2 weeks, but it feels like forever! It does, doesn't it? And this guy's raising your kids half the time? Look who's here! Tell the Papa joke. Hey, kids, I got a good one for you. Two dead hookers wash up on the shore. Oh, no, no. He's going to ruin Christmas, Brad. I'm telling you. The only person that can ruin your Christmas is looking back at you from that mirror. All I see is you, Brad. Sorry. Right here. There. There we go. Hmm? Still you, Brad. การวิวไฟเดอร์นะคะสดๆแบบนี้ทุกวันเสาร์เลยค่ะวันนี้อยู่กันไม่พร้อมหน้าพร้อมตาเท่าไหร่นะคะอยู่กัน3คนค่ะอลิสพี่ต่อพี่จีนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะตลกดีมากตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยใช่ตลกอ่ะการกลับมาของเมลกิฟสันเป็นคุณปู่ตื่นเต้นมากกับการที่มีจอร์ลิกาขึ้นมานี่คือ Daddy's Home 2ค่ะใช่ครับคือภาคแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องไอ้วิลฟาเรลเนี่ยใช่ไปมีแต่งงานกับผู้หญิงที่มีลูกแล้วใช่แล้วพ่อเก่าของเด็กๆเนี่ยคือมาร์ควอเบิร์ตมาร์ควอเบิร์ตโอ้โหมันโคตรสวยเลยพี่มาร์ควอเบิร์ตโคตรคูลเลยเป็นคูลแดดแบบสิงมอเตอร์ไซค์มีตังเท่ไปหมดเลยมวยเมยเป็นหมดฉลาดด้วยตัวมันเองซ่อมอะไรก็ไม่เป็นพ่อแท้แข่งกับพ่อเลี้ยงใช่อันนั้นคือภาคหนึ่งสุดท้ายภาคหนึ่งเขาก็จบลงก็ดีกันจบสึกแล้วก็มันจะมีต่อยังไงโอ้เอาปู่มาปู่มาชนปู่ไม่ให้มาฝั่งเดียวมาสองปู่นะเป็นเมกิฟสันกับจอร์ลิสกาวนะครับค่ะเอ๊ะโทษนะทำไมวันนี้เราไลฟ์กันทาง Facebook ไม่ใช่ไลฟ์ทาง YouTube เป็นอะไรก็ไม่รู้เลยเฮ้ยอ๋อเหรอใช่ครับเมื่อกี้เข้าไปมันไม่ขึ้นนะกดแล้วมันไปไหนไม่รู้ก็เลยไลฟ์ Facebook ไปก่อนผมบอกแล้วว่าอย่าเปิดตัวอย่างหนังบ่อยไม่เกี่ยวฮะไม่เกี่ยวมันโดนแม่งละอะไรวะระบบ YouTube เวลาไลฟ์มันงงๆอยู่ฮะเรายังไม่เข้าใจอย่าง 100% ค่ะวันนี้ครับดูทาง Facebook Live กันไปก่อนนะครับที่channel ของ Scoop Viewfinder แต่ไม่ใช่ Scoop Viewfinder แฟนเพจ Viewfinder แฟนเพจแห่งนี้นะครับแต่อยู่ใน YouTube เนี่ยดีเพราะว่าแชร์ได้แล้วก็แต่อันนี้ก็แชร์ได้นะเคยแชร์ป่ะแชร์ไงกดแชร์ได้แล้วก็เชิญเพื่อนมาโอ้เชิญเพื่อนด้วยหรอเออก็เชิญเพื่อนมาตึ้งเนี่ยตึ้งอยากเชิญสัก500คนก็ได้ฮะแล้วพี่ก็โดนอันเฟรนด์ไปโดนยืดโดนแฟนยืดแบนแล้วก็จะแปะเนี่ยเชิญกดไปเรื่อยๆไม่มีใครตอบเขาเชิญพี่นะก็สามารถแชร์ได้เหมือนกันนะคะทางหน้าวอลของตัวเองได้แล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กันด้วยสำหรับ Viewfinder Fanpage นะคะสำหรับเมื่อกี้ขอย้อนกลับไปนิดนึงแล้วกันนะคะ Daddy's Home ภาค2เนี่ยกำลังมีกำหนดฉายแล้วนะคะ9พฤศจิกก็คือปลายปีนี้
1เดือนก่อนวันพ่อนะคะก็รอติดตามได้นะคะสำหรับ Daddy's Home ภาค2จ้าส่วนประเด็นในวันนี้นะครับที่จะให้ร่วมสนุกส่ง SMS กันเข้ามานะครับคือดีไซน์ตัวละครจากหนังที่คุณชอบพร้อมเหตุผลนะครับส่งเข้ามาที่464200ถ้าอยากจะได้รับของรางวัลนะครับอยากจะร่วมแชร์เฉยๆเนี่ยก็พิมพ์เข้ามาฮะได้พิมพ์เข้ามาในได้เหมือนกันค่ะนะครับส่วนของรางวัลที่มีแจกกันในรายการวันนี้นะครับเริ่มตั้งแต่เสื้อยืดจาก Before I Fall เป็นของรางวัลไม่ค่ะ I Fall ไม่ใช่พี่ Before I Fall กำลังจะร้องเพลงของนั่นเลยนะคือก่อนเข้ารายการมาเห็นน้องอาจจะครวญอยู่หลายเพลง3เพลงติดกัน Before I Fall in Love นี่โคโคลีใช่ป่ะไม่ใช่ใช่หรอจำไม่ได้ Before I Fall in Love เดียวกันป่ะใช่เสียงเดียวนะโคโคลีโคโคลีใช่ไหมโคโคลีนะหนูก็นึกว่ามีเก่ากว่านั้นอีกเนาะนั่นคือมงคลเมเจอร์ของเราจากมงคลเมเจอร์นะครับค่ะมันเป็นซีรีส์จากเดอะมัมมี่ครับยูไนเต็ดอินเตอร์เนชั่นแนลพิกเจอร์นะครับแล้วก็พวงกุญแจทรานส์ฟอร์เมอร์ภาคที่5อันนี้คือเด็กปั้นเอาเหรอยังไงอ่ะพี่ครับใช่เดี๋ยวผมสงสัยมันเหมือนอะไรเลยไหมมันเหมือนแบบมันเหมือนงานแฮนด์เมดเด็กใช่ไหมใช่ใช่งานเอางี้เหมือนงานดีๆพี่ ไม่เป็นไรพี่เราลาไว้อันนี้คือพวงกุญแจนะคะจาก Transformer ภาค5นะคะแต่มันสวยมากนะเวสป้าเวสป้าเป็นเวสป้ากำลังจะกลายเป็นหุ่นยนต์แล้วก็ DVD ครับชื่อเป็น X Sander Cage Return of Sander Cage UAT Created Home Entertainment ต่อดูแล้วนี่ถึงแล้วจะเก็บไว้ตรงเอ็นนะครับเราพูดกันเองใช่ไหมไม่รู้มันพูดกันเองใช่ไหมเรื่องจริงกับเรื่องในละครเราปนกันหมดแล้วเนี่ยไม่เป็นไรนะคะก็อ๋อพูดไปแล้วนี่ผมบอกว่าชกกันครั้งแรกแซนเดอร์เคทได้ต่อยคนครั้งแรกเกือบจบเรื่องแล้วอ๋อเออเป็นไปได้เออหนูพูดเหมือนพี่พูดแล้วตอนอยู่บนเครื่องบินแล้วอ่ะคุณเรกราเคเทลบอกว่ารางวัลเป็นเสื้อลิสได้ไหมครับได้หนูแจกได้เสื้อลิสเจ๋งมากหนูให้จริงๆหนูเอามาจากยูนิเวอร์แซลนี่หนูใส่ครั้งแรกเลยอ่ะทำไมตอนแรกบอกจะให้พี่วะ พี่ใส่ไม่ได้ครับทีมงานเขาเอาอะไรครับจะจับรางวัลหรือจะยังไงดีฮะสำหรับใครที่ประเด็นว่าไปแล้วพูดไปแล้วประเด็นว่าไปแล้วย้ำอีกทีแล้วกันนะคะสำหรับใครอยากจะได้ของรางวัลของเราในวันนี้อยากได้นะก็อย่าลืมแชร์ประเด็นเข้ามานะคะดีไซน์ตัวละครที่คุณชอบจากหนังเรื่องไหนก็บอกมาหน่อยเช่นชอบมินเนี่ยนจาก Despicable Me เพราะอะไรก็บอกมานะคะ4422000ค่ะสำหรับคนที่อยากได้ของรางวัลไม่จำกัดนะว่าจะเป็นไม่ต้องการ์ตูนก็ได้คือดีไซน์คาแรคเตอร์ของอะไรเดียวแบ็คแพนเตอร์แต่แบ็คแพนเตอร์ก็มาจากการ์ตูนอยู่แล้วมาลอนแบรนโดใน Godfather นี่ถือว่าเป็นดีไซน์ที่เอาทิชชู่ยัดถือว่าเป็นดีไซน์ดีไซน์นะเนาะหรือว่าแบบพวกหนังของเวสแอนเดอร์สันดีไซน์ไหมดีไซน์ทั้งเรื่องเลยไม่ใช่คาแรคเตอร์ละมันคือใครวะหนูรู้ว่าพี่ไม่ชอบไม่เป็นไรเราเปลี่ยนเรื่องก็ได้มาค่ะเราสำหรับการช่วยอธิบายหน่อยมันคือใครเวสแอนเดอร์สันไม่เดอะบูดาเปสต์สกายที่หนูเคยเอาหนังมาแจกด้วยหนังฮิปสเตอร์ใช่แบบพีพีบหน่อยหนังฮิปสเตอร์เลยนะผมจำได้แล้วผมยังดูไม่จบเลยเนี่ยที่มันบาลานซ์สองฝั่งเท่ากันไปใช่ที่มันบาลานซ์ที่จำได้ป่ะโรงแรมอ่ะโรงแรมสีชมพูอ่ะที่ลงไปจำได้แล้วว่าราฟายกับลูกน้องลงไปข้างล่างแล้วพี่ก็จบอยู่ตรงนั้นคือมันลงไปห้องซักเสื้อหรืออะไรอย่างแล้วผมก็เลยไม่ดูต่อแล้วอะไรมันจะขำนี่วะทำอะไรกันตะสิวมาสำหรับใครอยากจะเลือกของรางวัลของเราในวันนี้อย่าลืมทายปริศนาหนังในซองเข้ามานะคะคำใบ้แรกของเราก็คือหลงทางค่ะเสียเวลาติดยาเสียอนาคตหลงทางเสียชื่อหลงทางเสียเวลาหลงติดยาเสียอนาคตอะไรต่อครับทีมงานแต่ถ้าหลงสาวก็โอ้นะเว้ยเสียอนาคตบางคนก็เสียอนาคตบางคนก็ได้อนาคตได้สร้างอนาคตร่วมกันอ๋อเขาบอกยังไม่จับเอาเลขสองไม่จับเว้ยตอนนี้ไปดูทำให้ทรัคชั่นครับครับThey have been here forever, hidden in the shadows. สำหรับ Coming Attraction ประจำสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับมหากาพย์หนังสงครามหุ่นยนต์ที่ตีกันไม่รู้จักจบจักสิ้นโดยภาคนี้นี่เขาก็เล่าว่าพวกหุ่นยนต์แปลงร่างได้มันก็อาศัยอยู่กับมนุษย์มานานปีดีดักช่วยทำสงครามมาก็เยอะแต่เรื่องมันก็มาวุ่นวายเมื่อพี่ออพติมัสไพรม์ดันถูกเสน่ห์ยาแฝดจนไปเข้าพวกกับฝั่งตัวร้ายไล่ล่าพวกเดียวกันพี่มาร์ควอลเบิร์กก็เลยต้องนำทีมเหล่ามนุษย์
หยุดการรุกรานในครั้งนี้ให้ได้ว่าแต่การตีรันฟันแทงในครั้งนี้ฝ่ายดีเขาจะเอาชนะไปด้วยกระบวนท่าไหนแล้วอัศวินรุ่นสุดท้ายเขาจะหมายถึงใครกันแน่ถ้าอยากรู้ต้องตามไปดูกันเรื่องเดียวเลยไม่มีใครกล้าเบียดกล้าชนใดๆนะคะสำหรับ Transformer ภาคที่5แล้วก็อลิเซ่จะไปดูมาแล้วก็มารีวิวแน่นอนอยู่แล้ววันนี้เหรอเพราะว่าอยู่เรื่องเดียวไม่มีเรื่องเดียวใช่ไหมนึกว่าสนิกเสนอไปแล้วสโนค่ะสนิกพุธนี้เหมือนกันไม่นิกแล้วแหละยังไงก็ไม่นิกเข้าพร้อมกันใช่ไหมเลยกันไปเลยพร้อมกันไปเลยนะก็นี่คือย้ำอีกทีว่าใครดูอยู่ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับอะไรมีอยู่ร้อยกว่าคน6แชร์เป็นไปได้ไงวะผมเนี่ยใช่เยอะใช่รู้จักไหมกลุ่มแชร์กดต้องกดนั่นเลยมันเก็บตังค์หรืออะไรวะมันถึงจะกดไม่ได้กดยากกดเย็นเนี่ยพอกดแชร์ปั๊บเชิญเพื่อนเชิญเพื่อนมีเพื่อนเชิญเพื่อนมีพี่เชิญมีน้องเชิญน้องมีปู่มีย่าเชิญมาให้หมดปกติมีคนดูอยู่ทาง YouTube อยู่ประมาณ400ไม่เห็นเวลาหาน้ำเลยทำไมถึง YouTube มีคนดูเยอะกว่าเนาะใช่ใช่ใช่แต่ว่าทำไมดูไม่ได้ก็มีอ๋อใช่นะค่ะดูแชร์เรียบร้อยแชร์แล้วใช่อย่างเดียวแชร์อย่างเดียวไม่ได้นะต้องกดเชิญเพื่อนเลยชีวิตมันจะมีความสุขก็ตอนมีเพื่อนเยอะๆวันนี้ผมเจอแฟนรายการนะพี่ต่ออยู่พุ่งเข้ามาทักทายไม่เกิดอะไรขึ้นอลิสปิดเสียงขอปิดเสียงก่อนตอนนี้รอที่ลิสปิดเสียงเราไปไม่เลยครับไม่ใครเสียมาถึงข่าวแรกนะคะเป็นข่าวของการสูญเสียค่ะมนุษย์ค้างคาวรุ่นบุกเบิกนะคะนั่นก็คืออดัมเวสค่ะอดัมเวสเนี่ยเคยรับบทเป็นแบทแมนนะคะเมื่ออายุ60และได้ชื่อว่าเป็นนักแสดงคนแรกๆเลยนะคะที่สวมบทบาทเป็นแบทแมนนะคะเสียชีวิตลงด้วยวัย88ปีค่ะครอบครัวของเวสนะคะได้แถลงข่าวผ่านทาง Facebook เมื่อวันศุกร์นะคะตามเวลาท้องถิ่นว่าหลังต่อสู้กับลูคีเมียในระยะเวลาสั้นๆนะคะเขาได้เสียชีวิตลงในคืนวันศุกร์ที่9มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะอดัมเวสนะคะถือว่าเป็นนักแสดงที่ประสบความสำเร็จนะคะกับการสวมชุดซูเปอร์ฮีโร่แบทแมนฉบับคนแสดงค่ะโดยเขาได้รับบทนี้นะคะในซีรีส์แบทแมนที่ตอนนั้นผู้สร้างเนี่ยเลือกที่จะเน้นกลุ่มเป้าหมายไปยังผู้ชมเด็กๆค่ะส่วนผู้ใหญ่ในยุคนั้นเนี่ยก็จะสามารถบันเทิงไปกับซีรีส์ด้วยมุกตลกต่างๆนะคะถึงแม้ว่าแบทแมนในเวอร์ชันนั้นเนี่ยจะออกอากาศอยู่แค่3ปีแต่ว่าก็ถือว่าเป็นซีรีส์ที่กลายเป็นงานคลาสสิกที่นำออกมารีรันอยู่บ่อยครั้งนะคะและตัวของอดัมเวสเองเนี่ยมันทำอะไรมันนั่นแล้วมันโดนไอ้ฉลามเจ๋งว่าเอาโต๊ะต้อยเอ้าไอ้โรบินไม่ช่วยอะไรหน่อยวะเฮ้ยโรบินเด็กมากเลยอ่ะตลกดีอ่ะเขาบอกว่าเขาเป็นแบทแมนคนเดียวเขาเคยออกมาพูดนะว่าเขาเป็นแบทแมนคนเดียวที่ไม่จำเป็นจะต้องใส่กล้ามอ๋อเหรอเขามีอยู่แล้วอ๋อกล้ามคุ้งอะดิลุยเลยแต่ก็แน่นอยู่นะต้องบอกว่าเขาเนี่ยก็ยังมีผลงานในซีรีส์โทรทัศน์อีกหลายเรื่องเหมือนกันนะคะ Bonanza Perry Mason นะคะ Bee Witch ก็เคยร่วมแจมมาแล้วนะคะก็ดูให้ดูแสดงความตลกเลยนะฮะตลกดีแล้วก็จะมีกิมมิกนะฮะตอนต้นเปิดเรื่องเนี่ยจะแล้วเขาจะปีนตึกกับโรบินช่วงเขาปีนกันแล้วในแต่ละตอนเนี่ยเขาก็จะได้เจอกับคนต่างๆนานาที่โผล่ออกมาทางหน้าต่างเอาหรอเปลี่ยนไปตามฤดูกาลถ้าเป็นช่วงคริสต์มาสก็จะเป็นไอซานตาคลอสโผล่ออกมาบางทีก็เป็นคนดังคนต่างๆโผล่ออกมาดีจังนะฮะผมจำเพลงได้เพลงมันดี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 แบทแมนนะครับก็อดัมเวสเสียชีวิตไปแล้วนะครับเสียใจด้วยนะคะไปต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวครับข่าวความเคลื่อนไหวของจักรวาลเรื่องจักรวาลจอห์นวิกนอกจากเรื่องของหนังแล้วนะครับที่มีการประกาศออกมาว่าจะมีการทำเป็นไตรภาคและตอนนี้ทางผู้กำกับอย่างมันชื่ออะไรแชทสไตเฮลสกี้เนี่ยก็กำลังเดินหน้าทำบทของภาคที่3อยู่นะครับแต่มีการประกาศออกมาแล้วครับว่าทางจอห์นวิกแล้วเกตบอกว่าคอนเฟิร์มแน่นอนว่าจะมีการทำออกมาเป็นซีรีส์ด้วยนะครับโดยตัวของซีรีส์เนี่ยไม่ได้เล่าเรื่องของจอห์นวิกเป็นหลักนะครับแต่จะเป็นซีรีส์ที่ว่าด้วยเรื่องของ The Continental เป็นพรีควอลครับว่าก่อนหน้าที่จะหน่วยงานทั้งหมดองค์กรก็เรียกเครือข่ายนักฆ่าที่
รียกว่าคอนติเนนทัลเนี่ยมันเกิดขึ้นมันมาได้อย่างไรนะครับฉะนั้นจอห์นวิกจะไม่ใช่ตัวละครหลักแต่จะมีการเล่าจากมุมมองของตัวละครอื่นๆซึ่งเป็นนักฆ่าที่อยู่ในคอนติเนนทัลเหมือนกันนะครับทางด้านชัสสตาเฮลสกี้ผู้กำกับบอกว่าหนังมีโครงสร้างที่ดีและมีการเล่าเรื่องของ The Continental ทั่วทุกมุมโลกแต่ละคนมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรและเกิดขึ้นอะไรกับคนเหล่านั้นบ้างซึ่งมันเป็นเรื่องน่าสนใจผมคิดว่าเป็นโลกที่กว้างใหญ่มากและสิ่งที่สตูดิโอต้องการและเป็นสิ่งที่ทางสตูดิโอก็ต้องการเช่นกันแต่ว่าปัญหาหลักคืออย่างที่บอกครับชัสสตาเฮลสกี้เนี่ยยังวุ่นวายอยู่กับการทำโปรเจกต์จอห์นวิกภาค3นะครับฉะนั้นซีรีส์ซึ่งทางแลนเกตก็อยากจะให้มันเกิดขึ้นมาพร้อมๆกันเนี่ยมันก็ต้องให้คนอื่นทำนั้นก็จะเป็นทีมงานคนอื่นที่มารับผิดชอบโปรเจกต์นี้นะครับแล้วก็ทิ้งท้ายอีกว่าเคียนูรีฟหรือว่าจอห์นวิกเนี่ยก็จะมีโอกาสไปปรากฏตัวเช่นเดียวกันแสดงว่าพี่จอห์นจะไม่มองในภาคสามเลยมันไม่น่าหรอกนะมันน่าจะเล่าย้อนกลับไปไหมพี่ย้อนตอนนั้นก็หนุ่มเลยอาจจะเป็นอาจจะต้องห้าวกว่านี้หมากำเนิดใช่แต่ผมอยากให้แบบทีมที่มันทำก็อตแฮมนะมันเป็นคนทำก็ถึงก็ดีมันจะไม่โฉงอย่างนี้มั้งพี่โฉงไหมอันนี้มันโฉงฉากโฉงก็อตแฮมก็โฉงไม่ก็โฉงก็ปล่อยให้เป็นของจอห์นวิกไงพอมันเน้นเท่าขอแบบเนียบเนียบหน่อยใช่ไหมจอห์นวิกมันโฉงฉากมากเลยนะโฉงเชงโฉงเชงเลยนะรอดูครับ The Continental เป็นอย่างไรจะเป็นอย่างไรนะครับขอให้ประสบความสำเร็จเหมือนจอห์นวิกแล้วกันมาที่ข่าวต่อไปนะคะเป็นข่าวของอลิซาเบธแบงค์ค่ะที่ดราม่านะคะบอกว่าสตีเวนสปีลเบิร์กเนี่ยไม่เคยกำกับหนังที่มีตัวละครหญิงเป็นตัวนำเลยช่วงนี้นะคะเรื่องสิทธิสตรีกำลังเป็นประเด็นร้อนในสหรัฐนะคะและล่าสุดก็มีดราม่าเล็กๆเกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะเป็นงาน Women in Film Crystal and Lucy Awards นะคะซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่นักแสดงและศิลปินที่เป็นเพศหญิงเท่านั้นโดยเรื่องราวค่ะเกิดขึ้นเมื่ออลิซาเบธแบงค์เนี่ยได้กล่าวขึ้นในงานประกาศรางวัลแล้วก็มีการพาดพิงถึงผู้กำกับว่าพ่วงกับอย่างสตีเวนสปีลเบิร์กไม่เคยกำกับหนังที่มีตัวละครหญิงเป็นฝ่ายดำเนินเรื่องเลยแล้วก็ยังพูดต่อว่าฉันดูอินเดียนาโจนส์ดูจอสแล้วก็หนังทุกเรื่องที่เขากำกับแต่ทำไมเขาถึงไม่เคยทำหนังที่ตัวละครผู้หญิงเป็นตัวดำเนินเรื่องเลยนะคะฉันขอโทษนะสตีเวนสปีลเบิร์กไม่ได้อยากจะพูดถึงคุณในทางไม่ดีเลยแต่มันก็เป็นเรื่องจริงซึ่งประโยคนี้เนี่ยก็ทำเอาคนดูแบบฮือฮาค่ะแล้วก็มีคนหนึ่งตะโกนแทรกขึ้นมาว่า The Color Purple ใช่ใช่ไหมใช่จริงไม่พอดำด้วยก็คือความดำนั้นทำให้ไม่นับว่าเป็นหญิงเหรอขอโทษค่ะเดี๋ยวก่อนพี่ตอบเดี๋ยวจะดำภาพไปก่อนนะเดี๋ยวก่อนคือก็อย่างที่รู้กันเนอะมันเป็นหนังเก่า1985ที่ตัวละครสาวผิวสีนะคะต้องดิ้นรนในสังคมยุคก่อนก็คือสตีลเบิร์กกำกับทีเนี้ยแต่ว่าตอนนั้นเองในงานเนี่ยคืออลิซาเบธแบงค์เนี่ยก็คือแบบเอ้ยงงลังเลละฉันผิดปะวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนดูตะโกนขึ้นมาแย้งว่าเขาไม่ได้กำกับเรื่องนั้นนี่นาเธอก็เลยแบบกลับมาทำหน้าเห็นด้วยแล้วก็กล่าวต่อไปว่าเอาล่ะฉันยังเป็นฝ่ายถูกเนาะแต่ทีนี้ก็คือล่าสุดก็คือทุกคนรู้ว่าสตีลเบิร์กเป็นคนกำกับ The Color Purple นะคะอลิซาเบธแบงค์ก็เลยออกมาทวีตขอโทษที่สื่อสารออกไปไม่ดีและยังข้อมูลผิดพลาดด้วยนะคะเขาบอกว่าฉันขอแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ฉันกล่าวและเสียใจมากๆตอนที่ฉันพูดไปฉันนึกถึงหนังเรื่องหลักๆที่สตีลเบิร์กกำกับไม่ได้มีเจตนามองข้ามหนังในตำนานอย่าง The Color Purple เลยซึ่งตัวอลิซาเบธแบงค์เองนะคะนอกจากจะเป็นนักแสดงแล้วเนี่ยเธอยังกำกับหนังที่มีผู้หญิงเป็นตัวดำเนินเรื่องด้วยนะคะอย่าง Perfect Pitch ภาค2แล้วก็ยังจะกำกับ Charlie's Angels ฉบับรีบูทด้วยก็รอติดตามได้นะคะส่วนในตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยตัวสตีลเบิร์กก็ยังไม่ได้ออกมาพูดอะไรเลยนะคะอัปเดตให้ฟังกันค่ะโอ้โหเสียมาเค้าเรียกอะไรเนี่ย Lost Dog เสียสุนัขรับสุนัขเสียสุนัขเสียจริงๆมาหลงหนูว่าแบบเสียหมาเสียคือจะด่าใครแล้วข้อมูลผิดเต็มๆเนี่ยความมากเลยนะแบบเหมือนกระถินน่ะรถกระถินไปทำบุญเนี่ยไก่ไปทำบุญกับความโอ้ยไปทำบุญแล้วเมาก็ได้รถความโอ้ยแล้วไปบอกไม่ต้องทำอะไรความไปแล้วหนูว่าอย่าทำไม่ต้องทำอะไรหนูว่าอย่าทำเลยเฉยได้เลยใช่ๆสุดท้ายครับมาดูตัวอย่างหนังกันครับตัวอย่างเราเป็นสื่อแบบมีใครไปสัมภาษณ์อะไรแบบขยี้ขยี้เลยแบบเธอสติปิดเกินกว่าจะเป็นผู้หญิงอ่ะพี่อ่ะใช่ป่ะเขาไปที่ตรงนี้แล้วพี่เรื่องใหม่อันนี้น่าดูนี่น่าดูมากAtomic Blondeนะครับตัวอย่างหนังที่จะมาให้ดูครั้งนี้เป็นเจอริสเซรอนรับบทเป็นนักฆ่าครับเธ
ธอเป็นสายลับ MI6 นะครับถูกส่งตัวไปที่เยอรมันช่วงที่กำแพงเบอร์ลินโดนทุบนั่นแหละ1986ครับก็เลยต้องร่วมบทกับสายลับอีกคนซึ่งแสดงโดยเจมส์แม็กซ์วอยเพื่อตามหาบัญชีรายชื่อของสายลับมันรายสายลับมันชอบเอารายชื่อไปรวมๆวันนี้มันวุ่นวายมันอาจมีช่องทางแล้วหายจังอ่ะเป็นอย่างไรไปดูตัวอย่างเลยครับ Atomic Blonde ครับIn escape and evasion. Proficient in intelligence collection. Let's cut the crap, shall we? And hand-to-hand combat. It's an impressive set of skills. Talents can be overrated. Lorraine, how well do you know James Gascoigne?Enough to say hello. He's dead. Find out who's hunting down our operatives. A lot of brave men and women are going to show up dead. Fuck. Your contact is David Percival. Let me help you with your bags. Welcome to Berlin. Fuck's sake. Trust no one. Oh, bollocks. You look like you need saving. So you made contact with the French operative? Obviously. I think I fucking love you. That's too bad. She's a killer queen. เรียบร้อยแล้วAtomic Blondeนะคะหลายคนบอกว่าอยากดูแล้วก็คลิปตอนนี้ไลฟ์ก็เรียบร้อยไปแล้วด้วยเช่นกันเดี๋ยวสตรีมใหม่นะสตรีมใหม่เดี๋ยวมาดูกันนะสตรีมแล้วสตรีมแล้วนะครับสตรีมแล้วต้องแชร์ใหม่ป่ะ3สิงหาคมแชร์ใหม่ครับทุกอย่างทำใหม่เหมือนกับรุ่นรายการกันใหม่ครับหลุดอีกแล้วว้ายเละไปไหนแล้วกระเด็นไงครับบอกแล้วว่าอย่าเอาตัวอย่างมาเปิดเริ่มเปิดตัวอย่างมั้ยฮะเออคนเขาไม่ได้อยากดูตัวอย่างเท่าเรา3คนหรอกทำไมของหนูไม่เห็นขึ้นเลยอ่ะมันยังไม่มาทีมงานจ๋ามันยังไม่มานะเอาไม่เป็นไรตอนนี้เราอ่าน SMS กันไปก่อนครับระหว่างที่ทีมงานกำลังจัดการไก่นั่นอยู่คุณไม่มีชื่อมาคุณแมวดำบอกว่าทันดูแบทแมนครับรุ่นเดียวกับหนูน้อยบีเวอร์อ่านข้างในดีกว่าใช่โยพี่ต่อพี่เจพี่นันอลิสเขาเรียกไอ้นันไม่มาแล้วพี่นันก็หายไปไหนพี่ต่อทราบไหมครับเมื่อกี้หนูเห็นมีคนเขียนในไลน์ว่าไปกับนันแบบนั่นไงหนูเห็นมีคนเขียนมีคนเขียนแต่เป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยไม่ได้เลยนี่อย่างว่าไปล้อมันเล่นอะไรไม่ได้เรียกท่านไม่ได้เรียกท่านมาค่ะคอมเมนต์ต่อไปเลยดีกว่านะคะสวัสดีพี่จีนพี่นันอลิสและพี่ต่อสุดหล่อจากรัชวันครับผมพี่ต่อรับดังอย่างนี้นะครับแจกมันเป็นเรื่องจริงผมก็ไม่รู้ว่าเราจะปฏิเสธทำไมเสื้อน้องอลิสสวยมากค่ะแจกก็ได้สมมติไม่เคยคนชมอลิซว่าน่ารักมากเลยค่ะอลิซจะปฏิเสธหรือไม่ล่ะค่ะเฮ้ยแต่ก่อนปฏิเสธจนเราก็คิดว่าคือเรื่องจริงแล้วล่ะ แต่ก่อนจะแบบโอ๊ยไม่มีอะไรจะพูดแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยหลังๆโอ้คงจริงแล้วล่ะอย่างเงี้ยดีนะ คนจะเริ่มชมแล้วไลฟ์มาเก่าแล้วโดนถีบทีไรหลุดทุกทีเอ้ยจะแจกยังไงเสื้อตัวนี้
คิดเองได้ไหมคิดเองได้ไหมไปเลยได้ไหมหนูพิสิทธิ์คิดเองอย่างนี้เลยเหรอคิดเองได้เลยเดี๋ยวค่อยในแฟนเพจละกันได้แดดดี้ภาคแรกไม่ได้ดูภาคสองน่าสนดูภาคแรกก่อนสิภาคสองมันจะสนุกขึ้นไปอีกใช่ใช่ใช่หนูว่าน่าจะหน้าจอวันนี้อลิสเหลืองเด่นมากครับใช่ครับไม่ต้องใส่เหลืองก็เด่นอยู่แล้วล่ะโฆษณาก่อนไหมเนี่ยโฆษณาก่อนไหมครับทีมงานจ๋าเออโฆษณาก่อนแล้วกันโฆษณาก่อนจะได้ไปซ่อมไลฟ์เนี่ยโฆษณาครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะโฆษณาเลย